ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณอรวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่19ตุลาคมปี35นะคะเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะคะอาจารย์ยังหางานไม่ได้เลยค่ะถ้าจะค้าขายทำเกี่ยวกับอะไรดีคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะจ๊ะถ้าไม่ใช่ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จะถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่อาชีพที่เด่นที่สุดความจริงดาวที่สวยที่สุดในดวงของคุณนั้นพุธสวยสุดนะครับก็ถ้าเป็นคนกลางในหน้าขายตรงธุรกิจพวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ขายตำรับตำรารวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารวงเล็บนะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาถามใหม่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่25พฤศจิกายนปี25นะคะเกิดประมาณบ่าย3โมงกว่าๆนะคะทำอาชีพอะไรคะขายชานมไข่มุกอยู่นะคะตอนนี้การเงินค่ะความจริงปีนี้ดาวอาชีพที่คุณทำมันเสียนะครับแต่ว่าระยะยาวถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มที่หลากหลายชนิดเนี่ยถือว่าทำได้นะถือว่าทำได้นะครับแล้วก็คือพูดง่ายเน้นน้ำไม่เน้นกินนะส่วนในเรื่องของการเงินก็มันก็ล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละเป็นกาลีก็เอาน้ำที่คุณขายนี่แหละนะถวายพระสงฆ์หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรบริจาคแบ่งปันให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะนะคะคุณชนทิชานะคะ เกิดวันอังคารที่18สิงหาคมปี35เวลา15นาฬิกา16นาทีจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะมีโอกาสจะรุ่งไหมคะการเงินค่ะถามว่ามีเกณฑ์ย้ายบ้านไหมลาภะแปลว่าจุดนั่งกาลีสัมพันธ์ถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงย้ายทั้งบ้านก็ได้หรือย้ายในแง่ของสมาอาชีพที่ทำก็ได้ก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีแต่ประเด็นที่ว่าจะรุ่งไหมของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ห่างแฟนนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าได้แฟนที่มีตำหนิจะสมรูปมากขึ้นซึ่งผมว่าแฟนคุณนะมีตำหนิส่วนในเรื่องของรุ่งไหมก็ต้องดูว่าจะไปทำอะไรค่ะถ้าพูดไปเรื่อยนะดูจากในดวงถ้ามีฝีมือในเรื่องของงานนวดแผนโบราณเนี่ยน่าสนใจนะไม่ใช่นวดผ่อนคลายนะครับพยายามนวดถึงขั้นรักษาอาการให้ได้แล้วถ้าไปอยู่ต่างประเทศจริงๆผมว่าอาชีพนี้ก็น่าสนนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26มกราคมปี16นะคะเวลา8โมงตรงวันศุกร์ออกรถสีอะไรในวันไหนดีครับช่วงปลายเดือนนะคะสีบรอนเงินอาร์ติกดีไหมครับก็ผมดูตัวที่มันเป็นสีที่เป็นคอ สีหลักก็คือบรอนก็คือบอนนะก็คือบรอนเงินคุณเกิดวันศุกร์ใช้บรอนเงินเสริมความมีอำนาจมาเป็นผู้ชายด้วยก็ถือว่าดีอยู่ละส่วนวันมงคลเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาครับจะเอาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนมาฝากกันเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลไหนตรงกับวันเสาร์ไม่เอาให้ใช้วันอื่นของคุณนะของเฉพาะของคุณนะถ้าวันมงคลไหนตรงกับวันเสาร์ให้ใช้วันอื่นแล้วก็วันไหนที่เป็นวันมงคลแต่ผมบอกว่าเลี่ยงออกรถก็ไม่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้นำมาฝากจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนักรบนะคะเกิดวันที่8มกราคมปี07เวลา15นาฬิกา5นาทีนะคะถามเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้หนักมากการงานแล้วก็สุขภาพค่ะ8มกราคม07ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินนั่นแหละเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเราเป็นนักรบเราต้องสู้นะคะเอาอย่างนี้หลังวันเกิดเนี่ยหลังวันเกิดแฟบหลังวันเกิดถ้าพูดถึงเรื่องราวดีๆมันก็มีโอกาสจะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเช่นการกู้เงินในระบบหรือแม้กระทั่งการเข้าขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยถึงจะไม่หมดก็ยังเหนื่อยในการหมุนอยู่แต่ผมมองว่ามันจะเบาลงนะแต่ที่สำคัญคือถ้าเข้าย่าง55ถ้ามันเบาลงคือถ้ามีปัญหาน้อยลงอย่าประมาทอย่าสร้างหนี้เพิ่มเพราะว่าย่าง55มีโอกาสวนกลับเข้าลูปเดิมในช่วงย่าง53นี้อีกฉะนั้นก็วางแผนให้ดีแล้วก็ในแง่ของการบูชาของคุณเนี่ย
ควรที่จะบูชาพระราหูนะซึ่งเข้าเสวยอายุก็เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับเสวยถึงช่วงอายุย่าง58เลยก็หลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลนะครับหรือว่าพระปางป่าเลไลในวัดใกล้บ้านก็ได้คะพุทธปันถูธรรมวะคะวันละ12จบค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอโนชาค่ะเกิดวันที่10มิถุนายนปี29วันอังคารตอนเช้านะคะถามเรื่องเดียวเลยค่ะโชคลาภถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคค่ะทั้งปีจรและพื้นชะตาไม่เชียร์เลยครับไม่เอาแล้วก็ปีนี้เนี่ยให้คุณนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดด้วยนะจ๊ะนะคะเอาละค่ะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณทิพย์พัทรานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนปี41นะคะเวลา 8:12 นาทีถาม2เรื่องความรักกับสุขภาพค่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์ค่ะความรักย่างตอนนี้19เนี่ยนะถ้าโสดจะได้เจอแล้วก็ปีนี้ถ้ามีการคบหาความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแลดูหวือหวานะครับแต่พื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงนะระวังมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ที่สำคัญหลังวันเกิดเนี่ยดาวความรักเสียด้วยฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วถ้าถามผมนะถ้ายังโสดเนี่ยปี2ปีนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะตอนนี้เพิ่งอายุย่าง20เท่านั้นนะครับหลังวันเกิดก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็การทำบุญเสริมหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวอันนี้เรื่องที่1แล้วถามอะไรต่อจ๊ะความรักกับสุขภาพค่ะสุขภาพดูด้วยพื้นชะตารอบเดือนกระเพาะปัสสาวะอย่าอั้นฉี่นะครับคออักเสบเรื้อรังก็เป็นไปได้เลขกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงทวารครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะจริงๆแล้ววันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เด่นที่สุดมันผ่านไปแล้วในช่วงเช้านะฮะ 9:31 ถึง 10:00 นแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังมีอีก2วันรองรับในช่วงครึ่งเดือนแรกเสาร์นี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งในทางโหราศาสตร์กัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็เป็นดีทีเรียงหมอนเพียงแต่ว่าเป็นวันจมด้วยก็ขอเพียงแค่ผู้ประกอบการมงคลให้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่13นี้ครับเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือทำได้นะครับ 9:31 นถึง 10:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงนี้นะคะเมื่อกี้เรามีติดไว้ท่านหนึ่งด้วยนะคะสำหรับของช่วงปลายเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเอามาให้ฟังกันนะคะก็วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะคะเราจะเชิญชวนนะคะเมื่อกี้ที่เราดูคลิปไปของน้องอิ่มน้องอุ่มน้องอิ่มนะคะก็เชิญชวนพวกเราทำความดีเพื่อพ่อหลวงนะคะงานนี้เราก็จะเชิญชวนแฟนๆรายการของเรานะคะร่วมบริจาคโลหิตนะคะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะครับสถานที่เดิมนะครับที่เรากำลังไปกันเป็นประจำและครั้งนี้ต้องบอกเป็นครั้งที่8แล้วในขวบปีที่3ก็คือที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยอาทิตย์ที่27นี้นะครับเวลา 13:00 นและสำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็มีเสื้อสวยๆนะครับบลัดโดเนอร์นะคนให้เลือดตอบแทนน้ำจิตน้ำใจแต่กิจกรรมนี้ไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้อย่าคิดว่าโลหิตเพียงพอนะครับถึงจะมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีความขาดแคลนและที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเลือดพิเศษหมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขครับค่ะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะซึ่งเราจะมาเจอกันวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนปีนี้นะคะณเวลาบ่ายโมงตรงนะคะซึ่งก็ต้องมีการเตรียมตัวเล็กน้อยจ้ะตอนนี้เราติวกันฮะผมกับแพรก็พร้อมก็คือพูดง่ายเช็คลิสต์กันอยู่นะคะช่วงพูดง่าย1สัปดาห์ก่อนบริจาคพยายามอย่าป่วยเพราะว่าเขาให้เลี่ยงการรับประทานกลุ่มยาพวกแก้อักเสบนะครับยาปฏิชีวนะนะพวกยาคลายกล้ามเนื้อก็ควรจะเลี่ยงนะอย่างน้อย 3-5 วันแล้วก็ในเรื่องของบางคนอาจจะกังวลพวกถ้าเป็นความดันบริจาคได้ไหมได้นะอันนี้ไ
แต่ว่าพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดอะแล้วก็ในวันบริจาคอย่าลืมอะอาหาร2มื้อก่อนบริจาคทานให้ครบเลี่ยงของเมาของดอง24ชั่วโมงก่อนบริจาคแล้วก็ในแง่ของบุหรี่นะครับงดก่อนและหลังบริจาค1ชั่วโมงทานอาหารมาด้วยดื่มน้ำเยอะๆนะคะใครที่ไม่เคยไปสภากาชาดอยู่ไหนคะอาจารย์ก็ถนนพระราม4ไม่ยากเลยจากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปเจอแยกอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายประมาณ150เมตรถึง200เมตรก็จะเห็นแล้วก็ถ้าใช้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสาธารณะแดงเดินเท้าถ้ารถ MRT ใต้ดินขึ้นสถานีจัตุรัสจามจุรีเดินเท้าถึงเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้ต้องเชิญชวนคุณชานนท์ในสายไปด้วยใช่นะคะมาเจอกันนะวันอาทิตย์นะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ก่อนที่ลาจากกันไปค่ะก็ขออัญเชิญนะครับพระราชดำรัสนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับการทำงานด้วยใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญแม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตกเพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคงที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ป้องกันผืนแผ่นดินไทยณศาลาดุสิตาลัย7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2519ครับข้าพระพุทธเจ้าในนามของรายการเปิดดวง12ราศีและทีมงานมิราเคิลทุกๆคนนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ